จังหวัดตากจัดพิธีถวายพันธุ์พุ่มดอกไม้เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2563ค่ะที่บริเวณเจดียุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนร่วมประกอบพิธีถวายพันธุ์พุ่มดอกไม้สักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพร้อมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณและกล่าวถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2563เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสำคัญของชาติไว้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันทุกวันนี้นอกจากนี้พระองค์ยังทรงรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยทั้งนี้มีปรากฏเรื่องราวเล่ากันว่าในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ19พรรษาได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้เป็นบิดาไปป้องกันเมืองตากและได้สู้รบกับขุนสามชนจนได้รับชัยชนะหลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสด็จขึ้นเสวยราชณ กรุงสุโขทัยพระองค์โปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งณยอดดอยสูงตรงบริเวณนี้มีชื่อว่าเจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช